ทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองผู้ทรงเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอนอบน้อมแด่พระธรรมอันเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ท่านบูชาแล้วเป็นธรรมที่นำสัตว์ผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะออกจากทุกข์ขอนอบน้อมแด่หมู่พระอริยสงฆ์ผู้ดำรงอยู่ในมรรคและผลผู้สมบูรณ์ด้วยคุณมีศีลเป็นต้นขอถวายความเคารพพระอาจารย์บันดีจันทปัญโยผู้เป็นพระมหาเถระในสถานที่นี้ตลอดถึงพระเถรานุเถระทุกองค์ทุกองค์ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมกันบำเพ็ญกุศลลาโคโจโซจะโมโหจาปุริสังปาปเจตสังหิงสันติอัตสัมภูตาตัจจสารังวาสภารังขอเรียนบัตรอนุโมทนาธรรมอุบาจารย์ญาติโยมมัดสุขุสุคนและที่ได้ตั้งใจมาพากันเจริญกุศลเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาตั้งแต่เช้าเนี่ยวันนี้พวกเขาออกมาจากพระธาตุตุ้มพวังประมาณตีห้าครึ่งเนาะหรือออกมาจากพระธาตุตุ้มพวังยางมาจนฮอดวัดบ้านด่านปากเสวังไฟญาติโยมก็นำมาถวายข้าวปลาอาหารมีการฟังธรรมจนมาฮอดปัจจุบันเอามาถึงพระธาตุพนมทุกคนทุกท่านก็ได้รวมกันประทักษิณทำความเคารพต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าได้บูชาด้วยอามิสบูชาทั้งหลายบ่ว่าจะเป็นของหอมดอกไม้ผ้าห่มพระเจดีย์ตลอดถึงการปฏิบัติบูชาก็ถือว่าได้เฮ็ดกิจที่คนเฮ็ดอย่างยิ่งแล้วแต่ว่าพวกเขาก็ยังบ่พออีกเนาะกุศลนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นหลายสำหรับพวกเขาตามใดก็ตามอรหัตตมรรคยังบ่เกิดขึ้นพวกเขาก็จำเป็นต้องเจริญกุศลต่อไปแต่สภาพอากาศนี่ก็เป็นอุปสรรคเนาะในการฟังธรรมในการกล่าวธรรมอาตมานึกถึงเรื่องราวเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลในสมัยหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นไปอยู่ในเขตหนาวพอไปอยู่ในเขตหนาวแล้วเพิ่นก็นุ่งแต่สบงพื้นเดียวนะครับตอนหัวค่ำนี่นะบ่ห่มจีวรบ่ห่มผ้าสังฆาเลยนุ่งสบงพื้นเดียวตอนหัวค่ำก็พออยู่ได้เพิ่นว่าพอเดิกเข้าเดิกเข้าแล้วโอ้อยู่บ่ได้แล้วมันหนาวแฮงก็เลยไปเอาจีวรมาผืนนึงเอาจีวรมาผืนนึงแล้วตุ้มแล้วพออยู่ได้พอใกล้สิแจ้งขึ้นมาบ่เนี่ยมันอยู่บ่ได้จีวรเพิ่นเดียวได้ไปเอาจีวรมาอีกเพิ่นนึงเป็น2เพิ่นก็พอทนได้พอแต่สว่างขึ้นมาหน่อยนึงโอ้ยหนาวแท้หนาวว่าเพิ่นอยู่บ่ได้ต้องได้ไปเอาจีวรมาอีกเพิ่นนึงเป็น3เพิ่นจีวรนะจังค่อยพออดทนได้ในความหนาวพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เลยปรารภในใจว่าในธรรมวินัยนี่นะกุลบุตรผู้ขี้หนาวออกบวชในศาสนานี่ก็มีอยู่หากว่าใส่ผ้าสีผืนนี่นะก็จะดำเนินชีวิตไปได้แต่ว่ามันก็ยังยากอยู่ใส่ผ้าสีผืนแล้วมันยากในการรักษาเพิ่นก็เลยอนุญาตไว้ว่าให้พระภิกขุสงฆ์ใส่ผ้าสามผืนสบงอนุญาตสั้นเดียวจีวรอนุญาตสั้นเดียวแต่ผ้าสังฆาติอนุญาต2สั้นนี่คือผ้าสังฆาติของสังฆาติคือพวกอาจารย์นี่นะมันจะเป็นผ้า2สั้นผ้า2สั้นนั่นแหละเอิ้นว่าสังฆาติใส่เพื่อหยังล่ะสังฆาติใส่เพื่อห่มแบบนี้แหละเวลามันหนาวแล้วก็เอามาห่มเนาะว่าตัวเองเอาพอห่มเลยว่าตัวเอง
ก็เถระสังฆาตินี่ใช้สำหรับห่มห่มกันหนาวบนพื้นแบบนี้ก็เอาผ้าสังฆานี่ไปปูแล้วก็สำหรับนั่งสำหรับนอนก็ได้พระผู้มีพระเจ้าเลยอนุญาตให้มีแค่3ผืนแต่ว่าซ้ำกับพระองค์ใช้4ผืนตัวนั้นนะเพราะสังฆาติใช้เป็น2ซ้ำก็พอบำบัดความหนาวแต่ปานนั้นก็ยังสั่นอยู่นี่นะก็คือสีลุกคือสีลุกอยู่อาตมานี่ก็เลยหัวเข่ามันเด้งขึ้นเด้งลงอยู่นี่นะเนาะแต่ถึงปานนั้นก็ตามอย่าโยมทำมาคำสอนของพระพุทธเจ้านี่นะมันมีค่าหลายกว่านั้นชีวิตของพวกเราสิอีกเนี่ยทำมาคำสอนของพระองค์นี่พวกเราอยู่ในสังสารวัฏมานี่ยาวนานบ่ได้พบบ่ได้พ้อคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยต้องเกิดแก่ตายเกิดแก่ตายบ่มีที่สิ้นสุดเมื่อมาพบมาพอแล้วหน้าปานใดก็ได้อดทนเพิ่นได้อธิบายเรื่องของโลกันติกะนรกเอาไว้สถานที่ที่เย็นยิ่งกว่าโลกันติกะนรกบ่มีเพิ่นว่าเย็นเย็นแท้เย็นมานี่แหละเพราะฉะนั้นเขาตกนรกขุมนี่มาตนนานแล้วเลยแต่เขาก็พอใจอยู่เป็นล้านล้านปีไม่เอาเลยอันนี้สำคัญเดียวนี่นะบูชาคุณพระพุทธเจ้ามันสิบ่ได้บ่หนาสำนีเนาะน้อมย่อนุลาเนาะท่านสร้างกระตั้งใจฟังธรรมเนาะอาตมาได้ยกคาถาขึ้นมากล่าวเมื่อกี้นี้บอกว่าราโคโทโสจะโมโหจะปุริสังปาปเจตสังหิงสันติอัตตสัมภูตาตะจะสาลังวะสัพพลังแปลเป็นภาษาบ้านเขาบอกว่าราคะคือความกำหนัดยินดีโทสะคือความโกรธเคืองไม่พอใจโมหะคือความลุ่มหลงเมื่อเกิดขึ้นในใจของบุคคลใดของบุรุษใดผู้มีใจเป็นบาปหิงสันติอัตตสัมภูตาตะจะสาลังวะสัพพลังยอมฆ่าบุคคลนั้นยอมทำลายบุคคลนั้นเหมือนกับมากของต้นไผ่ที่ฆ่าต้นไผ่ให้ตายฉะนั้นเคยเห็นมากไผ่ปะมากไผ่เขาเอิ้นขี่ภาษาบ้านเฮาเนาะภาษาไทยเขาเอิ้นขุยไผ่เขาคุยไผ่หรือขี่ของไม้ไผ่นี่นะเวลามันออกมาเป็นมากมันจะเฮ็ดให้ต้นไผ่มันตายคือกันเลยเหมือนว่าราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นในจิตของบุรุษผู้มีใจหยาบซ่าลามกใดก็ยอมฆ่าบุรุษนั่นคือกันเฮ็ดให้บุรุษนั่นต้องเศร้าโศกสิ้นกาลนานในอบายทุกขติวินิบัตินรกหรือในสังสารวัฏอันหาที่สุดบ่ได้นี่ตามใดก็ตามในทีราคะความกำหนัดยินดีพอใจมันยังเกิดขึ้นในใจของเราอยู่โทสะนี่ได้อยู่ฮะนะเราควรจันไปอ่ะเพิ่นสมมุติตัวกันนะสมมุติตัวผู้หนึ่งเป็นผู้อาคันตุกะไปผู้หนึ่งเป็นพระอานนท์ท่านอานนท์เจ้าขาพวกข้าพระเจ้าเดินทางมาแต่ที่ไกลเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าขอท่านพระอานนท์จงให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดอีกองค์นึงไปกระสมมุติตัวตัวเองว่าเป็นพระอานนท์พาเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้ใดก็น้ำตาไหลผมไม่ออกผมไม่ออกกองจันทร์พวกนั้นแหละทราบซึ้งเหมือนกับว่าได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแท้ๆอยู่ยอดเขาคิชกุฏนั่นไงนึกว่าปีนี้สิพาพระเนนไปบัวฮอดใส่ก็ให้ฮอดภูเขาคิชกุฏประมาณเดือน3นะประมาณเดือน3ผู้ใดอยากจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ดินแดนพุทธภูมิก็เตรียมตัวเนาะเตรียมตัวเราจะไปไปในบรรยากาศของศีลของธรรมนะไม่ได้ไปเที่ยวเด้แต่เราจะไปเห็นความสังเวชคือปัญญาให้เกิดขึ้นให้เห็นคุณของพระพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นหลังจากจบโครงการจาริกตามมวยธรรมแล้วกันสิพยายามคนขวยในการจะเฮ็ดให้ผู้บาอาจารย์หลายๆองค์ได้ไปให้เกิดศรัทธาเกิดสังเวคธรรมขึ้นในดินแดนพุทธภูมินั้น
ในภูเขาคิชกุฏนี้น่าอัศจรรย์หลายเด้พระมหาโมคคัลลานะเห็นเพศกับเห็นดีดีอยู่ภูเขาคิชกุฏนี่นะมันหลายหลายเพศอยู่แถวนั้นนะคุณผู้ชมเนาะอยู่ในลัคนะสังยุตบ่อยู่ในพระวินัยปิฎกบ่เพศแบบใดก็มีเห็นอยู่แถวนั้นไปฮอดภูเขาคิชกุฏเลยสิ่งที่นึกฮอดก็คือต้องเป็นเพศเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วบูชาคุณของเพื่อนแล้วก็อย่าลืมแผ่เมตตาอย่าลืมอุทิศส่วนกุศลให้พวกเพศเรานั้นนะสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ภูเขาคิชกูฏกรุงราชคฤห์เมื่อพระเทวทัตหลีกไปบ่ดลสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ากับปรารภพระเทวทัตตัดเอิ้นภิกขุทั้งหลายมาแล้วตัดว่าภิกขุทั้งหลายคุณบุตรบางคนในธรรมวินัยนี้ออกจากเฮือนเป็นผู้บ่มีเฮือนแล้วบวช ด้วยศรัทธาได้คิดว่าเฮาเป็นผู้ถูกชาติคือความเกิดชราคือความแก่มรณะคือความตายโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปายาสครอบงำแล้วถูกความทุกข์ท่วมทับแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วจังใดเนาะการกระทําที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้จะปรากฏแจ้งแก่เฮาได้ออกจากเงินบวชเป็นบรรพชิตผู้บ่มีเงินออกบวชด้วยศรัทธาเด้เห็นโทษบ่บ่การเป็นคารวะนี่มันคับแคบและทุกในวัฏสงสารมันครอบงำอยู่บ่ว่าจะเป็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศกเศร้าวิไลลำพันทุกกายทุกใจความเหือดแห้งใจทั้งหลายมันครอบงำอยู่เห็นทุกแล้วเลยออกบวชเขาบวชแบบนี้แล้วยังเหตุลาภสักการะความสรรเสริญให้เกิดขึ้นเขามีความยินดีมีความดำริเต็มเปี่ยมด้วยลาภสักการะและคำสรรเสริญนั้นเพราะลาภสักการะความสรรเสริญนั่นแหละเขายอมยกตนข่มผู้อื่นว่าเขามีลาภสักการะความสรรเสริญส่วนภิกขุอื่นนี่นะบ่มีลาภสักการะคำสรรเสริญเหมือนกันกับเขาเขายอมมัวเมาถึงความประมาทเพราะลาภสักการะคำสรรเสริญนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เป็นผู้ประมาทและยอมอยู่เป็นทุกข์ออกจากเฮือนบวชเป็นบรรพชิตนะทิ่มเฮือนทิ่มซานมาทิ่มเฮือนทิ่มซานมาเรียบร้อยเลยเนาะพอมาบวชแล้วก็มีลาภสักการะคำสรรเสริญเกิดขึ้นเมื่อมีลาภสักการะคำสรรเสริญเกิดขึ้นก็มุ่งมุ่นบัวพันอยู่หมกมุ่นพัวพันติดอยู่ในลาภสักการะนั้นเมื่อติดอยู่ในลาภสักการะนั้นแล้วก็คมคนอื่นบ่เนี่ยเฮาเป็นผู้มีลาภสักการะหลายกว่าเด้มีคำสรรเสริญหลายกว่าคนอื่นบ่มีคือเฮาเมื่อเป็นเช่นนั้นก็อยู่เป็นทุกข์เพิ่นทุกข์ย้อนลาภสักการะนั่นแหละบ่ได้ทุกข์ย้อนแนวอื่นพี่ครูทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีความต้องการด้วยแก่นของต้นไม้เมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นยืนต้นอยู่ละเลยแก่นนั้นซะละเลยกับพี่คือปีดมันภาษาบ้านเฮาเนาะละเลยกับพี่ละเลยเปลือกละเลยสะเก็ดมันไปซะตัดเอาแต่กิ่งและใบถือไปด้วยสำคัญว่าเป็นแก่นของต้นไม้บุรุษผู้มีตาดีพอเห็นเขาผู้นั้นแล้วก็กล่าวแบบนี้ว่าท่านผู้เจริญท่านบ่ฮู้จักแก่นไม้บ่ฮู้จักกะพี้บ่ฮู้จักเปลือกบ่ฮู้จักสะเก็ดบ่ฮู้จักกิ่งและใบจริงอย่างนั้นบุรุษผู้เจริญผู้มีความต้องการด้วยแก่นไม้แสวงหาแก่นไม้เที่ยวแสวงหาแก่นไม้อยู่เมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่ละเลยแก่นละเลยกะพี้ละเลยเปลือกละเลยสะเก็ดมาแล้วตัดเอาแต่กิ่งและใบไปสำคัญว่านี่เป็นแก่นของต้นไม้และกิจที่จะเฮ็ดด้วยแก่นของต้นไม้ของเขาบ่สามารถสำเร็จประโยชน์ได้คนที่บ่ฮู้จักแก่นไม้บ่ฮู้จักว่าอันใดเป็นส่วนประกอบของต้นไม้เลยคิดว่าอยากได้แก่นไม้ก็เลยไปตัดเอากิ่งกับใบของมันเขาจะไปเฮ็ดสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากแก่นของต้นไม้บ่ว่าจะเป็นล้อรถบ่ว่าจะเป็นเสาเฮือนเป็นต้นนี่นะก็ยอมสำเร็จบ่ได้ครับเพราะเหตุที่ตัวเองเป็นผู้บ่ฮู้ว่าอันใดเป็นแก่นของต้นไม้พ
พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่ากุลบุตรบางคนในโลกนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละออกจากเฮือนบวชเป็นผู้บ่มีเงินแล้วบวชด้วยศรัทธาด้วยคิดว่าเฮานี่นะถึกความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศกเศร้าพิไรรำพันความทุกข์กายทุกใจโทมนัสใจครอบงำแล้วอุปาญาตครอบงำแล้วชื่อความทุกข์ทอมทับแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วเมื่อเขาออกบวชเป็นผู้บ่มีเฮือนเห็นลาภสักการะให้เกิดขึ้นแล้วเพราะลาภสักการะและคำสรรเสริญนั้นเขาก็ยอมยกตนเองข่มคนอื่นว่าเฮามีลาภสักการะคำสรรเสริญส่วนคนอื่นมีบ่ท่อเฮาส่วนคนอื่นมีบ่ท่อเฮาคนอื่นนี่นะมียศน้อยมีศักดิ์น้อยเขามัวเมาถึงความประมาทเพราะลาภสักการะและคำสรรเสริญนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็ยอมอยู่เป็นทุกข์ภิกษุทั้งหลายภิกขุนี้เอ่ยว่าได้ถือเอากิ่งและใบของพรหมจรรย์นี้และถึงที่สุดแค่กิ่งและใบเท่านั้นพระพุทธเจ้าบอกว่ากิ่งและใบของต้นไม้นี่นะมันไม่ได้มีสาระท่อแกนของมันฉันใดก็ฉันนั้นลาภสักการะคำสรรเสริญที่เกิดขึ้นจากการบวชเกิดขึ้นจากการออกเฮือนบวชออกจากเฮือนบวชเป็นบรรพชิตนี่นะลาภสักการะคำสรรเสริญเงินยอเปรียบเสมือนกับกิ่งและใบของศาสนานี่ของพรหมจรรย์นี่หลายๆคนหลายๆท่านโมวาเพิ่นโมวาหังไว้เนาะเมื่อมีลาภสักการะนิดนึงแล้วก็ติดติดในลาภสักการะการติดในลาภสักการะก็เหมือนกับได้แต่กิ่งและใบของต้นไม้เอาไปใช้ยังบ่ได้คุณนะมีแต่เตรียมเอาไปเผาถึงจะเผาเฮ็ดฟืนให้มันมีไฟขึ้นมาให้มันอบอุ่นมันก็ได้น้อยเดียวมันก็ได้น้อยเดียวไม่ยุบนิดนึงมันก็หายมันบ่เอาไปเฮ็ดแกนรถก็บ่ได้เอาไปเฮ็ดล้อเกียร์ก็บ่ได้เอาไปเฮ็ดเสาเงินเฮ็ดหยังบ่ได้เลยกิ่งน้อยๆกับใบของต้นไม้อันนี้นี่เพิ่นเลยอุปมาให้เฮาฟังว่าศาสนานี่นะลาภสักการะเป็นแค่กิ่งและใบเด้อเป็นแค่กิ่งละใบเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าก็บอกว่าบุคคลบางคนในโลกนี้คุณวุฒิบางคนในโลกนี้ออกจากเฮือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยคิดว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศกเศร้าพิไรรำพันความทุกข์กายทุกใจเหงื่อแห้งใจครอบงำแล้วเฮาถือความทุกข์ครอบงำแล้วถือความทุกข์ปกคลุมแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วจังไหนเนาะเฮาจิเฮาจะเฮ็ดที่สุดของทุกนี้ให้หมดไปได้จะถึงที่สุดทุกได้ก็เลยออกบวชพอบวชไปแล้วเขาบ่มีความยินดีได้รับสักการะคำสรรเสริญมาแต่ว่าผู้นี้ดีนิดนึงรับสักการะคำสรรเสริญก็เกิดขึ้นแต่ว่าเขาบ่ยินดีในรับสักการะนั้นเขามีความดำริยังบ่เต็มเปี่ยมด้วยลาภสักการะและคำสรรเสริญนั้นบ่มีการยกตนข่มคนอื่นด้วยลาภสรรเสริญเขาบ่มัวเมาบ่ถึงความประมาทพอลาภสักการะคำสรรเสริญเมื่อเป็นผู้บ่มัวเมาประมาทยังความถึงพร้อมแห่งศีลให้สำเร็จเขามีความยินดีมีความดำริเต็มเปี่ยมด้วยความถึงพร้อมแห่งศีลนั้นเพราะฉะนั้นแหละเขาเลยยกตนข่มคนอื่นว่าเฮามีศีลมีกัลยาณธรรมส่วนบุคคลอื่นที่กูอื่นนี่นะเป็นผู้บ่มีศีลบ่มีกัลยาณธรรมเป็นผู้มีบาปธรรมเขายอมมัวเมาประมาทเพราะความถึงพร้อมแห่งศีลนั่นเมื่อเป็นเช่นนั้นเขายอมเป็นผู้ประมาทยอมอยู่เป็นทุกข์อันนี้ลาภสักการะเกิดขึ้นแต่ว่าบ่ยินดีบ่ยินดีก็เลยบ่เป็นทุกข์ย้อนลาภสักการะพยายามรักษาศีลให้ดีบางคนนี่ศีลบ่ดีย้อนหยังอยากได้ลาภสักการะคำสรรเสริญเมื่ออยากได้ลาภสักการะคำสรรเสริญก็กะพยายามประจบประแจงตระกูลเมื่อมีการประจบประแจงตระกูลศีลก็บ่ดีแม่นบ่แต่ภิกขุบางรูปในธรรมวินัยนี่บ่เป็นแบบนั้นเขากับพยายามรักษาศีลให้ดีบ่ประจบบ่ประแจงคารวะบ่เฮ็ดสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมแต่ว่า
ยกตนข่มคนอื่นด้วยศีลที่ตัวเองมีข่มคนอื่นด้วยศีลที่ตัวเองมีพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าเหมือนเลยเหมือนกับบุคคลผู้ที่แสวงหาแก่นของต้นไม้เขาบ่ฮู้หรอกอันใดเป็นแกนอันใดเป็นกระพี้อันใดเป็นเปลือกอันใดเป็นกิ่งอันใดเป็นก้านเป็นใบหยังเขาทากเอาแต่สเก็ตมันไปด้วยสำคัญว่านี่เป็นแก่นของต้นไม้ผู้ที่แรกอ่ะนะเอาแต่กิ่งและใบเป็นบ่แต่ผู้ที่2นี่ทากเอาสเก็ตมันทากเอาสเก็ตของต้นไม้นั้นไปคิดว่าเฮาได้แกนต้นไม้แล้วเฮาได้แกนต้นไม้แล้วแต่ว่าบ่แม่นจังซั่นเห็นบ่พระพุทธเจ้าบอกว่าบุคคลนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละเขาย่อมบ่มีผลสำเร็จเพราะแกนเพราะเขาถือเอาไปได้แค่เปลือกองค์นี้บอกว่าพี่ผู้ทั้งหลายเฮาเอิ้นภิกขุนี้ว่าผู้ถือเอาสเก็ตของพรหมจรรย์นี้ผู้จักสเก็ตมันบ่สเก็ตของพรหมจรรย์ยังบ่เข้าฮอดเปลือกสำเนาะเก็ตของเปลือกอีกเทื่อนึงเนี่ยเปลือกที่มันแก่แล้วเตรียมจะตกแล้วเอ้ยว่าสเก็ตของได้ประโยชน์จากแก่นของต้นไม้บ่เอาไปเฮ็ดหยังได้เอาไปเฮ็ดหยังบ่ได้เลยพระผู้มีพระเจ้าได้บอกว่านี่แหละเอิ้นว่าสเก็ตของพรหมจรรย์แหละศีลนี่เป็นเพียงสเก็ตได้เพิ่นบ่ได้แม่นสำคัญอีหยังมากมายไกลกองปานนั้นแต่ว่าบ่มีศีลนี่บ่ได้เลยอันบ่มีศีลบ่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้แต่ว่าอย่าไปยึดแค่ศีลเด้อให้ใช้ศีลเป็นบาดฐานในการเจริญคุณธรรมอย่างอื่นขึ้นไปพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอีกว่าคุณวุฒิบางคนในโลกนี้ก็ออกจากเฮือนบวชเป็นบรรพชิตแบบเดียวกันนั่นแหละพอออกบวชแล้วมีลาภสักการะก็บ่ลุ่มหลงมีศีลแล้วก็บ่ลุ่มหลงแต่ว่าเขานี่นะเจริญสมาธิให้เกิดขึ้นเมื่อเจริญสมาธิให้เกิดขึ้นแล้วก็ยอมลุ่มหลงผูกพันอยู่ในสมาธินั้นยอมลุ่มผูกพันในสมาธินั้นเมื่อลุ่มหลงในสมาธินั้นแล้วก็เป็นผู้ประมาทถึงความเป็นทุกข์บางทีดีได้เมื่อความกำหนัดยินดีได้แล้วก็ติดอยู่กับฌานนั่นเองเห็นว่าบางคนนี่โอ้ทำบ่ได้สมาธิละเป็นทุกข์นั่งสมาธิก็เป็นทุกข์ย้อนมาสมาธิบ่เกิดขึ้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยบอกว่าเปรียบเสมือนกับบุรุษนี่นะที่ไปซอกหาแกนไม้แต่ว่าบ่ฮู้จักแกนไม้เมื่อบ่ฮู้จักแกนไม้ก็ทากเอาแต่เปลือกมันไปเมื่อทากเอาเปลือกมันไปสำคัญว่านี่เป็นแกนของต้นไม้คิดในการเฮ็ดด้วยแกนของต้นไม้ย่อมบ่สำเร็จผู้นี้ก็ได้ได้แต่เปลือกเนี่ยต่างจากสเก็ตบ่เปลือกเนี่ยต่างเห็นบ่ต่างจากสเก็ตเปรียบเสมือนกับบุคคลนั่นแหละเพิ่นว่าเหมือนกับบุคคลผู้อยากได้แกนไม้แต่เถื่อแต่เปลือกคนตาดีก็เลยมาบอกนี่มันบ่แม่นแกนนี่มันเป็นเปลือกมันเป็นเปลือกมันท่านผู้เจริญเอ้ยท่านจะบ่ได้ประโยชน์จากแกนไม้นะแต่ว่าด้วยความลุ่มหลงอยู่สมาธินั่นแหละก็เลยหมกมุ่นพัวพันลุ่มหลงในสมาธิยอมอยู่เป็นทุกข์ภิกขุทั้งหลายภิกขุนี้เฮาเอิ้นว่าเป็นผู้ถือเอาไปแค่เปลือกของพรหมจรรย์ถึงที่สุดแค่เปลือกนั้นอยากได้แกนต้นไม้แต่ว่าได้แต่เปลือกมันได้แต่เปลือกของต้นไม้คุ้มค่าบ่เฮ็ดหยังได้แต่เปลือกนี่คันเปลือกเป็นยาใครนิดนึงเนาะเปลือกเป็นยาก็ยังเอาไปเฮ็ดยาพระผู้มีพระเจ้าเลยตัดต่อไปว่าอีกบุคคลหนึ่งบ่เนี่ยออกจากเฮือนบวชเป็นบรรพชิตเป็นผู้บ่มีเฮือนเห็นโทษในชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปายาสนั่นแหละพอออกบวชแล้วก็มีลาภสรรเสริญก็บ่ติดอยู่มีศีลก็บ่พออยู่แค่ศีลบ่ติดในศีลบ่ยกตนเองข่มคนอื่นเพราะศีลเจริญสมาธิให้บริบูรณ์เมื่อเจริญสมาธิให้บริบูรณ์แล้วก็บ่ยึดในสมาธิบ่ยกตนข่มคนอื่นเพราะความถึงพร้อมแห่งสมาธิเขาก็เจริญยิ่งขึ้นไปเฮ็ดญาณทัศนะให้สำเร็จคำว่าญาณทัศนะเป็นชื่อของอภิญญา5แม่นอภิญญามี6แต่ว่าอภิญญา5นี่เป็นโรกิยะมีอย่างได้ล่ะการแสดงฤทธิ์
โดยประการต่างๆมีหูทิพย์ได้ยินเสียงอันละเอียดเสียงอันอยู่ใกล้อยู่ไกลได้ยินเมื่อมีเจโตปริยญาณหู้จากจิตจากใจของคนอื่นมีบุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติหนหลังได้มีจตุปาตญาณหรือวตาทิพย์เห็นสิ่งที่มีแนวกำบังสิ่งที่อยู่ไกลได้เขาก็เลยติดอยู่มกมุ่นอยู่ในญาณทัศนะนั้นรวมอยู่เป็นทุกข์เหมือนกับบุคคลผู้ต้องการแก่นไม้แต่เขาบ่รู้ว่าอันใดเป็นแก่นอันใดเป็นกระพี้อันใดเป็นเปลือกอันใดเป็นสะเก็ดอันใดเป็นกิ่งเป็นใบเลยเขาก็เอาแค่กระพี้นั้นไปได้แค่กระพี้ไปรู้จักกระพี้บ่ล่ะชื่อได้บ่กระพี้เป็นหยังปีดมันมอกมันมอกไหมนะเนาะออกไหมล่มลงอยู่น้ำมันท่านประสานนี่แล้วเขาได้แกนแล้วเขาได้แกนแล้วคนมีตาดีก็เลยมาบอกว่าท่านผู้เจริญนั่นมันโบแมนแกนไหมนั่นเป็นเพียงมอกของมันเป็นเพียงกระพี้ของมันเป็นเพียงปีดของมันท่านเอาไปบูชึกแหละแต่ว่าเขาล่มลงอยู่และสมณะพราหมณ์บางคนในโลกนี่คือกันเจริญฌานอภิญญาได้กับเพิ่นในฌานอภิญญาบ่เจริญกุศลต่อบ่เจริญวิปัสสนาต่อสุดท้ายตายก็ไปเกิดในภพมนุษย์แต่ว่ากันยังมาเวียนว่ายในสังสารวัฏบ่จบบ่สิ้นพระผู้มีพระเจ้าเลยบอกมาเขาเลยยกตนเองข่มผู้อื่นด้วยญาณทัศนะนั้นค่อยมีอิทธิฤทธิ์ค่อยมีหูทิพย์ค่อยมีจิตที่หูจิตใจของคนอื่นค่อยมีหูทิพย์ค่อยมีปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติหนหลังได้แล้วก็ไปคมคนอื่นกับเขาบ่มีคือค่อยสิก็เลยมุกมุ่นผัวพันอยู่ย่อมเป็นผู้ประมาทบ่เจริญกุศลต่อย่อมอยู่เป็นทุกข์พระองค์ได้บอกว่าภิกษุทั้งหลายเฮาเอิ้นภิกษุนี้ว่าได้ถือเอาแค่มอกแค่กระพี้ของพรหมจรรย์นี้และถึงที่สุดแค่มอกและกระพี้นั้นแสดงมาวิญญาณทัศนะคืออภิญญานี่นะบ่ได้แม่นสาระของศาสนานี่เลยบ่ได้แม่นแกนของศาสนานี่เลยเอ้าป่านนี้ยังบ่แม่นได้มั้ยศีลดีปานใดก็ยังบ่แม่นอยู่สิ่งก็เป็นแค่สะเก็ดสมาธิเป็นแค่เปลือกญาณทัศนะอภิญญาเป็นแค่มอกเป็นแค่กระพี้เป็นแค่ปีกของมันพระองค์เลยตรัสต่อไปว่าบุคคลบางคนหรือกุลบุตรบางคนในโลกนี้ออกจากเฮือนบวชเป็นบรรพชิตเป็นผู้บ่มีเฮือนแล้วเห็นโทษในความเกิดแก่เจ็บตายความโศกเศร้าพิไรลำพันคิดว่าตัวเองถูกทุกข์ครอบงำแล้วถือความคุกยังเอาแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วเหตุจังใดเนาะเขาจะถึงที่สุดแห่งความทุกข์นั้นได้ที่สุดทุกข์จะปรากฏแก่เขาได้เขาก็บวชพอบวชไปแล้วเหตุลาภสักการะให้เกิดขึ้นแต่ก็บ่ติดในลาภสักการะบ่ข่มคนอื่นด้วยลาภสักการะรักษาศีลให้ดีบ่ข่มคนอื่นด้วยศีลเจริญสมาธิให้ดีบ่ข่มคนอื่นด้วยสมาธิเจริญญาณทัศนะบรรลุญาณทัศนะแต่บ่ยกตนเองข่มคนอื่นด้วยญาณทัศนะนั้นเขายอมบ่มัวเมาบ่ประมาทเพราะญาณทัศนะคืออภิญญาทั้งหลายนั้นเมื่อเป็นผู้บ่ประมาทยอมเฮ็ดอสมยวิโมกข์ให้สำเร็จคำว่าอสมยวิโมกข์ก็คือเป็นซื้อของการบรรลุมรรคผลนิพพานอสมยวิโมกข์นี่นะภิกษุทั้งหลายข้อที่ภิกษุนั้นจะเพิ่งเสื่อมจากอสมยวิมุตตินั้นบ่แม่นฐานะบ่แม่นโอกาสจะมีได้คุณธรรมอย่างอื่นน่ะศีลสมาธิอภิญญาเหาะเหินเดินอากาศได้มันยังเสื่อมได้เพิ่นว่าแต่ว่าอสมยวิโมกข์คือมรรคผลนี่นะมันบ่มีความเสื่อมบรรลุและบ่เสื่อมแน่นอนนะพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีความต้องการด้วยแก่นไม้แสวงหาแก่นไม้เที่ยวหาแก่นไม้เมื่อต้นใหญ่ๆมีแก่นตั้งอยู่หากเอาแก่นนั่นถือไปรู้จักว่านี่เป็นแก่นของต้นไม้บุรุษผู้มีตาดีเห็นแล้วก็เว้ากับผู้นั้นว่าท่านจะผู้เจริญ
ผู้นี้นี่นะฮู้จักกะพี้ฮู้จักแก่นฮู้จักกะพี้ฮู้จักเปลือกฮู้จักสะเก็ดฮู้จักกิ่งจักใบจริงอย่างนั้นแหละบุรุษผู้เจริญนี้มีความต้องการด้วยแก่นไม้แสวงหาแก่นไม้อยู่เสาะหาแก่นไม้อยู่เมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่ถือเอาแก่นมันไปว่าเป็นแก่นและกิจที่จะเฮ็ดด้วยแก่นไม้ของเขานั่นก็สำเร็จได้แม่ชั้นใดกุลบุตรผู้ออกจากเงินบวชเป็นบรรพชิตนี่ก็คือกันเลยเขาหู้จักว่าอันใดเป็นอันใดก็สามารถยึดเอาเสริมอสมยวิโมกนั้นไว้ได้หรือว่าอสมยวิมุตตินั้นไว้ได้ภิกขุทั้งหลายข้อที่ภิกขุนั้นจะพึงเสื่อมจากอสมยวิมุตติบ่แม่นฐานะบ่แม่นโอกาสจะมีได้คันบรรลุมรรคผลแล้วนี่นะจะเสื่อมจากมรรคผลบ่มีเคยมีญาติอยู่มาถามอาตมาอาจารย์บุคคลผู้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วนี่นะหลังจากตายไปแล้วไปเกิดในชาติใหม่นี่นะความเป็นโสดาบันยังมีบ่เขาต้องเจริญคุณธรรมเพื่อให้บรรลุโสดาบันตึงบ่พระพุทธเจ้าเลยบอกแล้วขอให้อาตมาเนี่ยเลยบอกว่าพระพุทธเจ้าเพิ่นบ่ได้ตัดไว้อย่างเธอดอกว่าวิมุตติมันจะเสื่อมหั่นน่ะบ่มีผู้บรรลุวิมุตติแล้วมันบ่มีความเสื่อมเนี่ยพระผู้มีพระเจ้าก็เลยตรัสว่าภิกขุทั้งหลายตามที่พรรณนามานี่แหละภูมิจันทร์นี้จึงบ่แม่นมีลาภสักการะความสรรเสริญเป็นอานิสงส์บ่แม่นมีความถึงพร้อมแห่งศีลเป็นอานิสงส์บ่แม่นมีความถึงพร้อมแห่งสมาธิเป็นอานิสงส์บ่แม่นมีความถึงพร้อมแห่งญาณทัศนะเป็นอานิสงส์แต่ภูมิจันทร์นี้มีเจโตวิมุตติอันบ่กำเริบเป็นประโยชน์เป็นแก่นเป็นที่สุดคำว่าเจโตวิมุตต์เป็นยังเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์นะก็หมายถึงการบรรลุเป็นพระอรหันต์นั่นแหละเป็นเพราะว่านี่แหละเป็นอนิสงส์ของพุทธศาสนานี่ของพรหมจรรย์นี่คือการบรรลุคุณธรรมเป็นพระอริยเจ้าบรรลุมรรคผลนิพพานพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพุทธบทนี้แล้วภิกขุรับหลายก็ซึ้งสมยินดีในคำสอนของพระองค์เพิ่นปรารภพระเทวทัตนี่เพราะว่าพระเทวทัตนี่นะลงในลาภสักการะเมื่อลงในลาภสักการะแล้วก็พยายามเบียดเบียนพระพุทธเจ้าพยายามเฮ็ดโดยประการที่จะให้ตัวเองนี่นะมีลาภสักการะเหนือกว่าพระพุทธเจ้าสุดท้ายก็ต้องได้รับความพินาศเพราะลาภสักการะคำสรรเสริญนั้นพร้อมเฮากันคือกันแน่นอนโดยเฉพาะผู้บาอาจารย์นี่นะออกจากเงินบวชเป็นบรรพชิตแล้วมีลาภสักการะขึ้นในหนึ่งกติดอยู่ในลาภสักการะนั้นบ่ถึงใส่อันเนี้ยได้แค่กิ่งกับใบมันซื่อๆเนาะบางคนสินดีกับคนคนอื่นด้วยสินของตัวเองเขาบ่มีศีลคือค่อยๆมีศีลก็เขาก็ติดอยู่สมั่นกะได้แค่สะเก็ดบางคนเจริญสมาธิได้ก็ติดในสมาธิคนคนอื่นในสมาธิก็ได้แค่เพื่อบางคนเจริญฌานอภิญญาได้ก็คมคนอื่นในฌานอภิญญาก็ได้แค่มอกได้แค่กับพี่มันไปแต่หากบุคคลใดบ่ประมาทบ่มัวเมาในสิ่งที่ว่ามาทั้งหมดนี้เจริญกุศลให้ยิ่งขึ้นไปก็จะบรรลุถึงอสมยวิมุตติได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้พระสงฆ์ข้าเจ้าจึงบอกควรยุติอยู่ที่ลาภสักการะคำสรรเสริญศีลเป็นต้นควรเจริญคุณธรรมให้ยิ่งขึ้นไปแต่ก็ยากเลยเนาะยากบ่โอ้ยมันยากหลายยากที่สุดเลยขนาดว่าพระโสดาบันแล้วนะพระพุทธเจ้านี่ยังบอกว่าลาภสักการะมันทำอันตรายแม่แก่พระเสกขะเพิ่นบอกว่าผู้หญิงบางคนบ่สามารถทำให้ภิกขุในธรรมวินัยนี้ได้แต่ว่าลาภสักการะคำสรรเสริญมันทำให้ภิกขุในธรรมวินัยนี้ได้เลยเพิ่น
ลาภสักการะมันทารุณเป็นทอดหยาบคายเป็นอันตรายต่อธรรมอันเกษมจากโยคะบ่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าไม่เป็นอันตรายเลยลาภสักการะคำสรรเสริญเนาะสันเนาะญาติโยมก็คือกันพระสงฆ์พระเจ้าก็คือกันเมื่อได้ฟังธรรมะคำสอนนี้แล้วกันให้นำไปคบคิดพิจารณาเห็นครูบาอาจารย์มีลาภสักการะดีกับบริหมายของมาเพิ่นจะได้บรรลุคุณธรรมอันขั้นสูงแท้กับบ่แม่นบางคนนี่โอ้ครูบาอาจารย์นี่มีชื่อเสียงเนาะมีคนกราบไหว้สักการะบูชาดีเนาะเป็นพระอรหันต์แล้วบ่เคยมีโยมคนหนึ่งเพิ่นติดต่อมาถามอาตมาอาจารย์คนแม่อาจารย์แซ่บพับพองจังแม่นเด้อไปถามอาจารย์แซ่บเมื่อก่อนจะเฝ้าไปเว้าว่าเพิ่นเป็นพระอรหันต์หรือบ่เป็นอันนั้นอาตมาก็เลยบอกว่าโอ้ยสิมาถามอาตมาหยังอาตมาก็ไปหาพ่ออีหยังบ่ได้ดอกแต่ว่าคุณธรรมมันเป็นพระอรหันต์นี่นะมันก็พอฮู้ในยะที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้คันพระอรหันต์แล้วบ่มีกิเลสอะไรบ่เชื่อถือมงคลตื่นข่าวแล้วเด้บ่เฮ็ดผิดศีลผิดธรรมเด้อก็ไปกวดสอบเอาคันเพิ่นยังเฮ็ดผิดศีลมินทะผิดธรรมอยู่ยังเชื่อถือมงคลตื่นข่าวอยู่กันยังบ่แม่นกันยังบ่แม่นให้เขาไปพิจารณาเองไปนะเนาะอันนี้ก็น่าจะพอสมควรเนาะหลายๆคนก็ง่วงนอนแล้วก็มีกิจกรรมหลายๆอย่างจากที่เฮาได้เฮ็ดกันทางอื่นมันก็เฮ็ดคือกันเนาะก็คงจะเอาไว้ซะดีกว่าในส่วนนี้เนาะเดี๋ยวพวกเราก็จะได้พร้อมกันเจริญกุศลต่อสำหรับผู้ใดที่ยังงงๆนอนอะไรก็คงจะพอสมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนานำครูบาอาจารย์ประสงค์สมณีตลอดถึงญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้สละเวลามาพบกันปรารภบุญในสองปากคำของวันนี้ขอให้บุญกุศลนี้จงเป็นปัจจัยอำนวยไว้ใส่ให้ทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่ความสุขปราศจากทุกข์ทั้งปวงท่าที่สุดแล้วก็ขอให้ทุกคนทุกท่านจงได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ